วันนี้กำลังตั้งโครงครับขึ้นโครงหลังคาเหล็กนะครับผมโดยช่างอะไรครับเนี่ยทีมงานช่างอะไรฮะหัวหน้าช่างเนี่ยทีมงานอะไรเนี่ยเออโสจริง บ้านนาสะเดาครับอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมนะครับผมเพื่อเพื่อนมาเฮ็ดอยู่ไอ้บ้านนางามตำบลนางามครับอำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมนะครับมื้อนี้ขึ้นโครงหลังคานะครับผมคล้ายๆตึกพาณิชย์นะครับผมเฮ็ดแบบยาวครับผมหลังคา2สเต็ปนะครับสเต็ปแรกอ่ะอยู่ข้างหน้ายังบ่ยกครับผมนี่ครับนี่เพิ่นกำลังรอยกอยู่ครับผมโอ้ช่างนี่มืออาชีพครับผมใครสนใจติดต่อได้เนาะติดต่อพันบ่าวเดชนครพนมนี่แหละครับโอ้ยกเล็กฝังไว้นี่ครับผมเอาลูกหรือบ่บอมยังไงจับงาโอ้มันยืนตะลังอยู่จับงาคือขาผู้สาวดิบ่นะจับงาคือขาผู้สาวดิบ่เออขยับไปข้างหลังอีกประมาณบอกแก่งละบันไดตัวเดียวเลยช่างมืออาชีพครับผมช่างมืออาชีพนะครับผมเสานี่หน้า12ครับหน้า12สูง3เมตร50นะครับฝังดินเท่าไหร่ฝังดินเท่าไหร่52ฮะแต่คนยกเนี่ยน่ารักเออคนยกน่ารักเอารอดูต่อไปครับผมหลังคา2สเต็ปครับข้างหน้าอีกสเต็ปหนึ่งแต่ยังไม่ทำนะครับผมรอดูต่อไปนะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับทรงโมเดิร์นนะครับทรงโมเดิร์นแต่แนวยาวนะครับ2ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวนะครับผมก็กว้างใหญ่เหมือนกันนะครับผมแต่ทรงยาวนะครับทรงคล้ายๆตึกพาณิชย์ตอนนี้กำลังเอาเหล็กขึ้นนะครับผมโครงสร้างนะครับผมข้างที่2นะครับผมข้างแรกนี่เสร็จแล้วนะครับมีแต่ชายชะกันนะครับช่างชายชะกันเฮ้ยพี่เลยพี่ช่างชายชะกันทีมงานสาวจะเข้าพรุ่งนี้นะครับทีมงานสาวโสดหน้ากว้าง5เมตรนะครับยาว21รวมยืนหน้ายืนหลังนะครับนี่ครับยกหลังคาข้างที่2ครับผมองค์ราคานะครับขึ้นข้างที่2แนวยาวนะครับบ้านทรงแนวยาวนะครับเฮ้ยอยู่ขึ้นหน่อยนึงครบ3มื้อครบ3มื้อแล้ววิธีการยามไส้นะครับผมเออยามไส้ปลาหลายโอ้ปลาหลายแสนอยู่ด้วยนี่เออโอ้ยมาเด้อออกมาอ่านี่ครับมันเป็นวิธีทางช่างนะครับผมเจ้าของบ้านหยามไม่ได้เด้อหยามใส่เนี่ยต้องให้
ต้องให้หัวหน้าสร้างเพิ่นโอ้ได้กันกระแสนั่นเออโอ้หลายแสนครับนั่นเยี่ยมร้อยครับผมที่การจับไส้นะครับผมเยี่ยมเอาอวยพรเนี่ยฮะขอให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับอยู่เย็นเป็นสุขเงินทองไหลมาเทมาครับเอาสาธุสมพรปากเด้อตอนนี้เป็นการยกหลังคาขึ้นครับผมพ่อแม่พี่น้องนะครับผมใช้เสือกดึงนะครับผมเพราะว่าหลังคามันยาวนะครับยาวอีหลีนะครับผมอยู่ร้านเพิ่นกับบตัดมาให้นะครับผมติดตามชมเบิ่งครับผมขึ้นกันลำบากนะครับนี่ครับเพิ่นกำลังยกขึ้นนะครับผมใช้ทีมงานหลายคนนะครับผมอยู่คนละจุดนะครับผมเป็นกำลังแรงใจให้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมคอยติดตามชมบ้านหลังนี้จะออกมาสวยแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็ได้ติดตั้งหลังคาเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็โครงสร้างเล็กก็ได้เรียบร้อยแล้วส่วนบนนะครับผมก็ได้เรียบร้อยนะครับเหลือแต่ติดไม้ฝาเซอร์ล่านะครับผมตรงนี้นะครับไม้ฝาเซอร์ล่านะครับติดทั้งข้างนี่ครับผมนะครับติดไม้ฝาเซอร์ล่ามื้อนี้ก็โครงเสร็จนะครับผมรอชมต่อไปครับผมเขาสิพาชมไอ้โครงหลังคาครับผมนะครับเป็นกระทักนะครับผมทักเพื่อความแข็งแรงนะครับนะครับทักรอบเลยครับผมใครสนใจอยากเอาเป็นแบบอย่างก็ได้เลยครับผมบ่ห่วงลิขสิทธิ์บ่มีลิขสิทธิ์ครับผมหรือว่าสนใจติดต่อสั่งก็ได้ครับสั่งก็พร้อมบริการนะครับผมทั่วประเทศไทยนะครับผมรับก่อสร้างนะครับผมติดต่อผ่านเบาเดชนครพนมนะครับ0825614365นะครับแข็งแรงครับผมหลังคาแข็งแรงกว้าง5เมตรนะครับผมออกทางพร้อมยางละเมตรเป็น7นะครับผมยาว18นะครับยาว18ยื่นหน้าหลังเป็น21นะครับผมสเต็ปหน้ามี1สเต็ปนะครับผมสเต็ปหลังยาวอีก1สเต็ปเป็น2สเต็ปนะครับผมหลังคานะครับเสร็จเรียบร้อยครับด้านบนหลังคาวันนี้คงเสร็จเรียบร้อยนะครับติดตามชมนะครับผมคลิปต่อไปนะครับผมเป็นคลิปขึ้นก่อนะครับผมอิดก่อสร้างนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ โอมาได้นะครับ